ชิงชันต้นไม้ประจำจังหวัดหนองคายกล่าวกันว่าจังหวัดหนองคายในอดีตมีพื้นที่ป่าไม้อุดมสมบูรณ์ครอบคลุมอยู่ทั่วไปแต่ปัจจุบันเหลือพื้นที่ป่าอยู่เพียง470ตารางกิโลเมตรคิดเป็น107%ของพื้นที่ทั้งหมดเพราะได้มีการหักร้างถางพงทำการเกษตรทั้งทำนาทำไร่และทำการเกษตรในที่สูงสภาพของการที่เคยเป็นป่าที่สมบูรณ์มาก่อนเช่นนี้ทำให้ยังมีให้เห็นในป่าสงวนแห่งชาติและป่าอนุรักษ์ตามกฎหมายมีไม้ป่ามีค่าหายากชนิดหนึ่งที่เคยมีอยู่มากในป่าของหนองคายคือชิงชันดังที่ได้รับเลือกให้เป็นพันไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดชิงชันยังมีชื่อพื้นเมืองในท้องถิ่นต่างๆเช่นภาคเหนือเรียกเก็ดแดงหรือดูลายภาคกลางเรียกประดู่ชิงชันหรือพยูงแดงหรือพยูงแกลบชิงชันเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่สูงได้ถึง25 เมตรเปลือกหนาสีน้ำตาลอมเทาแตกเป็นแว่นหรือแผ่นขนาดเล็กเปลือกในสีเหลืองเรือนยอดเป็นพุ่มกลมยอดและใบเป็นช่อเมื่อยังอ่อนมีสีแดงราวเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมชิงชันจะออกดอกมีขนาดเล็กรูปดอกถั่วสีขาวแก่ม่วงผลเป็นฝักแบนรูปรีคล้ายหอกฝักนี้จะแก่เต็มที่ในเดือนกันยายนแต่หากนำเมล็ดไปเพาะพันธุ์เป็นกล้าไม้ควรจะเก็บเมล็ดในเดือนสิงหาคมเพราะจะได้เมล็ดจำนวนมากไม้ชิงชันมีคุณค่าทางเศรษฐกิจสูงเพราะเป็นที่นิยมกันทั่วไปเนื่องจากมีความแข็งเหนียวและทนทานนิยมนำไปทำเครื่องเรือนรวมทั้งทำเครื่องดนตรีหลายประเภททั้งสวยงามและมีเสียงไพเราะประโยชน์ทางยาของชิงชันก็มีมากคือแก่นผสมยาบำรุงโลหิตสตรีเปลือกต้มกับน้ำใช้ชำระและสมานแผลเรื้อรังได้ดี